บ้างคะโอ้ยโหอยู่บ้านก็ไม่ได้ชอบมาเที่ยวข้างนอกนะคะคุณปู่สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะฮะค่ะเข็นเตียงมาซื้อคอมเหรอครับเนี่ยพอดีคุณปู่อยากได้คอมอยากได้แบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้หลายๆอย่างเลยค่ะเอาเหรอฮะก็เลยบอกว่าไม่อยากจะมาเลือกเองอะค่ะเจ็บป่วยอยู่ด้วยก็ใช่ค่ะห้ามก็ไม่ฟังโหยน่าสงสารด้วยนะเนี่ยป่วยป่วยด้วยหิวอะไรนะครับปู่หิวหิวไม่ได้เอาข้าวมากินเลยรองท้องก่อนได้ไหมคะได้เลยคุณปู่นะแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวกินลูกชิ้นแล้วกันนะคุณปู่นะคุณปู่คะค่อยๆกินนะกินแล้วคุณปู่กัดไม่เข้ากัดไม่เข้าเหรอคะมันแข็งอ่ะค่ะคุณปู่เป็นไงนะคะคอยช่วยคอยช่วยนะคะคุณปู่ไอ้สัตว์ไม่น่าเป็นตัวนี้เลยอยู่บ้านแกก็ไม่ค่อยมีใครดูแลลูกหลานแกไม่ค่อยอยู่ไงแล้วก็ต้องคอยเนี่ยลูกหลานแกไปไหนหมดครับลูกหลานแกก็ไปทำงานทำการมีธุรกิจส่วนตัวใช่โอ้ยเต็มคออะไรนะคะเต็มคอเต็มคอกับน้ำเดี๋ยวคุณปู่น้ำกันคุณปู่เนี่ยชอบตากาตากามแล้วสำลักเลยเห็นป่ะไหนบอกตัวมึงสบายก็คุณปู่นี่ค่ะน้ำค่ะดีขึ้นไหมคุณปู่เมื่อยเมื่อยเหรอคะคุณปู่นี่ขี้อ้อนได้หนุนนวดให้แล้วคุณปู่มุดตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ได้ไหมคะก็คุณปู่ขอถามตรงๆได้ไหมฮะทำไมคะเคยเอาฟันไปเกี่ยวกันบ้างไหมครับไอ้คุณจะเดินแล้วเอาฟันไปเกี่ยวกันนะเขาป่วยเอาฟันไปเกี่ยวเขาได้ยังไงล่ะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวเดินจะขวางหน้าร้านเขานะคุณปู่นะดูดูดูหญิงน้อยไม่รอหญิงน้อยเลยนะคุณหญิงน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพจมานค่ะอันตัวฉันพจมานคนคุ้นเคยยังไม่เคยสัมผัสถึงความเสียวทุกวันนี้ฉันต้องอยู่คนเดียวทั้งอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเจ๊อยากตายได้เล่นแล้วเว้ยได้เล่นแล้วเฮ้ยขอบใจไว้จ้าใจเว้ยโอเคโอเคผมขอโทษนะฮะพวกมึงมาทำอะไรกันคือกูขอถามหน่อยอันเนี้ยมันร้านขายเครื่องคอมใช่ครับพวกมึงเป็นใครคืออันนี้คือปู่เขาไงคะคุณพ่อของเขาพามาช้อปปิ้งอ๋อปู่อยากไอ้อื้ออื้อฮะอุ้นปู่อักไอ้อื้ออื้อคุณปู่ฟังไม่ออกเลยครับผมอุ้นปู่อักไอ้อื้ออื้อคุณอะไรฮะปู่อะไรนะครับอุ้นปู่อักไอ้เดี๋ยว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 ดู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 ไม่ได้ยินเหรอพี่เน่งอีกนิดเดียวเองเนี่ยพี่เน่งเหรอคะนี่คือหญิงน้อยของผมผมกำลังดูแลเป็นยังไงมั่งคุณครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้นะฮะก็ไม่ของคุณนะครับอะไรผมคือชายกลางโอ้ชายกลางจะพาจ๋าเป็นไงมั่งวันนี้พามาช้อปปิ้งรู้นะอยากได้อะไรนะบอกชายกลางได้นะไม่มีนะไม่มีอยากได้อะไรนะบอกชายกลางชายกลางจะไปหาทุกอย่างเลยอ้ายอกอะอกอะยิงน้อยยิงน้อยเพราะฮะใจเย็นเย็นอยากเล่นด้วยพวกมึงเอากันใหญ่เอ้ยนะกูอัดอึดไม่ได้อ่ะเฮ้ยคุณไปสายคอมคุณคุณไม่ได้งานคุณก็ไม่สิทุกคนค่ะคุณปู่ชักค่ะคุณปู่ชักแล้วค่ะคุณปู่คุณปู่ค่ะคุณปู่คุณปู่คุณปู่ค่ะคุณปู่ชักกระตุกอ่ะเรียกพจมานยังไงคะเธออยู่ที่เนี่ยเธอต้องรู้จักอดทนเข้าใจไหมได้ค่ะอยากจะอยู่บ้านหลังนี้หรอกเธอต้องรู้จักคำว่าชนะขนาดแอปเขายังมีแอปเราชนะไทยชนะหรือว่าจะเป็นหมอชนะเฮ้ยนี่ขนาดกลับบ้านยังไปเจอเมียเมียยังชนะเหรอเงียบเว้ยต้องใส่เขาบอกว่าใส่ชุดอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอแล้วหญิงใหญ่หญิงอะไรดิไปไหนหมดเนี่ยครับโอ้มองแม่แอลแอล
อันนี้ปากิจโชว์กี่โมงกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่เล็งแกมีสิทธิ์แกหุบปากขอโทษค่ะประธานโทษนะครับนี่ร้านขายคอมนะฮะฉันรู้คุณจะมาฉีดปวกป่ะฮะแกตลกอะไรเนี่ยฉีดปวกบ้าเลยมาแต่งตัวอย่างนี้ก็รู้ๆกันอยู่ไหนๆก็มาแล้วแกบอกฉันมาให้หมดว่าออสโฟเอสอยู่ไหนหญิงใหญ่เราเป็นผู้ลากมากดีไหมมากผู้ลากมากดีผู้ลากมากดีพูดจาอะไรอยู่ข้างนอกให้ระวังคำพูดหน่อยขอโทษกับคุณแม่กลางมาหาแม่สิแม่บอกให้อยู่แต่ในบ้านกลับมาจากเมืองนอกควรจะพักผ่อนแล้วออกมาข้างนอกกันทำไมและแม่บอกอีกครั้งแล้วออกมาข้างนอกอย่าทาหน้าลอยแต่งมาทำไมอันนี้เป็นพื้นหน้าของผมจริงๆครับอีพจมานคุณแม่อีชั่วโอ้คุณแม่อย่ามาด่ามาว่างี้สิคะหนูพาหญิงน้อยเข้ามาซื้อของอะคุณมึงไม่สมควรที่จะจับหลานกูแต่ผมก็พยายามทำหน้าที่พ่อให้เต็มที่นะคะโสโครกใช่สะทุนกิริยามารยาทซ้ำแกคิดจะออกมาข้างนอกเหรอฮะหมั่นไส้หรือว่าเตะแม่งเลยเนี่ยไม่ชอบอะหรอกคุณแม่ทุกคนคะคุณปู่ใช่แล้วค่ะคุณปู่ใช่แล้วคุณปู่คะเอางี้ดีกว่าค่ะเขาคุยกันอยู่ที่หน้าเกียรติกูอยู่เฉยหนูชักให้หยุดชักให้หยุดชักคุณพยาบาลดูแลด้วยดูแลคุณพ่อของฉันด้วยตกใจเหรอลูกตกใจมากๆเนี่ยลูกตกใจใช่ไหมตกใจเป็นไงบ้างลูกตอนนี้เป็นไงบ้างหวั่นผวาโถอย่างน้อยดูแลน้องด้วยดูแลน้องไม่เป็นไรครับผมนี่อะไรเนี่ยฮะทำไมมันอยากมากเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้เล่นละเทมหน้าผมจะมาซื้อเครื่องคอมไหมครับฉันซื้ออยู่แล้วแหละถ้ามีคอมอะไรบ้างที่เก็บฉี่เยอะๆเนี่ยไม่ใช่คอมปอดร้อนปูขาปูเอาอีกแล้วปูปูหนักแล้วอ่ะมานี่ลูกมานี่มานี่ออกมาน้ำพจมานแกไม่ต้องดูแลเดี๋ยวหญิงใหญ่เขาจะดูแลเองท่านอุตส่าห์ให้อยู่ในบ้านสว่างคาตาของเราก็บุญหัวซะหลายแล้วแต่นี่ก็เป็นของพจเองนะคะแกแฝงเข้ามาเพื่อจะมาเอาสมบัติในบ้านของฉันใช่แต่นี่คือพจเองก็มีหลักฐานล่ะหลักฐานอะไรได้สิคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเอาทนายเนี่ยมาเอาหลักฐานเนี่ยมาให้ทุกคนได้เห็นเลยเอี๊ยบอายมาเอ่ยได้มั้ยนี่พนาไม่ดีกว่าเอี๊ยบอายมาเอ่ยได้มั้ยต้องรีบมาหูมาหาน้องก็ได้อะไรนะหญิงน้อยเอี๊ยบอายมาเอ่ยได้มั้ยไม่ต้องอายเรื่องนี้ไม่ต้องอายโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยกระเหี้ยนกระหือเลยหมอแม่เล่นธนาไปเลยดีกว่าคนในครอบครัวกูเหรอเรียกอาอายมาเอ่ยคุณแม่เล่นธนาไปเลยดีกว่าไม่ต้องอายใครเลยเรียกอาอายมาเอ่ยอะเรียกอะไรคุยกับหญิงใหญ่ดิเรียกอาอายมาเอ่ยที่บ้านเนี่ยนางอายเนี่ยไม่เคยเลี้ยงเลยเลี้ยงกันเลยไม่เลี้ยงกันอยู่แล้วไม่เอาลูกไม่เอามันมีขนตกปกเรียกอาอายมาเอ่ยนี่ไงชอบจังเลยไปจังหวัดเลยเนี่ยเรียกธนายมาเลยคุณนั่งนานแล้วคุณแม่ทนายมาเลยคุณแม่โทรศัพท์มีไหมจะเรียกทนายโทรศัพท์มีไหมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับผมเอาเหรออ้าวยิ่งใหญ่เรียกทนายมาเอ๊ะทนายเขาใช้ที่เราคุยกันไว้เนี่ยทนายเขาใช้เว็บไซต์อะไรนะอะไรนะจุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์เรียกทนายจะมาจุดกลางเต็นท์นี่คืออะไรเราเข้าไปดูสิอ๋อจุดกลางเต็นท์เว็บอะไรเว็บกับข้าวเว็บไม่ร้อนแล้วกินได้เลยไม่ใช่นะคนละอย่างกันเว็บอ่ะโอ้ไอ้เว็บอ่ะไม่มีใครเล่นอะไรเลยไปทนายเดี๋ยวทนายก็ต้องมาแล้วแหละเดี๋ยวไปยังไหนฮะไม่ได้แล้วเนี่ยคุณทนายคุณทนายเชิญครับเอาให้รู้ไปเลยค่ะว่าสมบัติของใครค่ะนี่กระตั้วทางเสือจะให้ไปที่บ้านไม่ใช่เหรอผมในฐานะทนายเดโชเดชาเดโชผู้แข่งทนายเดชา40ปีที่แล้วอย่าพูดกินพ่อไปกำลังกำหัวใจคุณพ่อฉันอยู่ค่ะและทรัพย์สินที่ท่านคุณปู่เดี๋ยวคุณไม่เอาใบอะไรมากลางสิลายเซ็นคุณพ่อรู้จักโรเบิร์ตสายควันไหมเอ้าเขาเป็นตลก
ผมนี่แหละเป็นทนายของเขาครับนี่ตอนนี้บ้องกัญชาในครอบครัวเถียนกันใหญ่แล้วเป็นของใครผมนี่เป็นคนเก็บบ้องของเขาเอาไว้กระดูกส่วนตะตุ่มของเขาเนี่ยผมเก็บเอาไว้เก็บไปทำอะไรส่วนตะตุ่มคุณไม่รู้อะไรซะแล้วแล้วตอนนี้ผมจะเปิดพินัยกรรมไม่อยากรู้อยากรู้ไอ้ที่ไม่บอกไม่รู้อะไรซะแล้วรู้เถอะและพินัยกรรมนี่แกไม่ต้องมายิ้มเลยแกไม่มีสิทธิ์ในบ้านเฉยนะแกและคุณปูมีทรัพย์สินเขียนไว้ชัดเจนมากและทางคุณปูมีมรดกเอามารับเร็วกูเก่งเป็นไรเปล่าหน้าจ่อกับพื้นปากมาเนี่ย